ต่อจากหัวข้อที่แล้วที่ผมได้อธิบายนะครับเรื่องของที่มาของการออกแบบการสอนนะครับก็จะสามารถสรุปได้อย่างนี้แหละครับว่าการออกแบบการสอนคืออะไรนะครับการออกแบบการสอนเราก็คือกระบวนการนั่นเองครับเป็น process นะครับ process ที่เกี่ยวข้องกับอะไรเป็น process ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบนะครับโดยการนำเอาทฤษฎีการเรียนรู้นะครับมาใช้เป็นพื้นฐานนะครับเพื่อประกันคุณภาพของการเรียนการสอนนะครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์นะครับความต้องการการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาระบบนะครับการนำเสนอเนื้อหาสารสนเทศนะครับเพื่อที่จะนำมาสู่การออกแบบนะครับแล้วก็กระบวนการทั้งหมดนี่จะเห็นได้เห็นว่าก็คือกระบวนการเชิงระบบนั่นเองนะครับคือการออกแบบการเรียนการสอนเป้าหมายสำคัญก็คือเป็นตัวการันตีให้ผู้ใช้ผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่านวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นมานั้นมีคุณภาพสามารถยืนยันได้ว่าทำไมนวัตกรรมการเรียนรู้นี้จึงยังประโยชน์กับผู้เรียนจึงสามารถทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นพัฒนาขึ้นมาได้นะครับหลักสำคัญของการออกแบบการสอนก็จะต้องมาเริ่มต้นอยู่ที่การอธิบายการเรียนรู้ก่อนครับว่า learning ที่เราต้องการพัฒนานั้นคืออะไรซึ่งสิ่งที่สำคัญที่จะอธิบาย learning ได้นั้นก็คือทฤษฎีการเรียนรู้ใช่ไหมครับเราต้องมีการกำหนด learning ขึ้นมาก่อนพอเรากำหนด learning ขึ้นมาแล้วเราก็จะมากำหนดวิธีการที่จะทำให้ learning นั้นเกิดขึ้นก็คือการออกแบบอย่างที่ผมได้นำเรียนไปแล้วว่าการออกแบบก็จะมีตั้งแต่การจัดทำโครงร่างของนวัตกรรมการออกแบบสารการออกแบบกลยุทธ์ที่จะใช้ในการพัฒนา learning นะครับตามเป้าหมายที่เราต้องการนะครับและก็อันที่3ก็คือมีการประเมินผลนะครับสำหรับการประเมินผลเนี่ยก็เพื่อที่จะใช้ในการปรับปรุงนะครับกระบวนการออกแบบและก็เพื่อที่จะดูนะครับว่าการ learning นั้นเกิดขึ้นหรือยังและการ learning ที่เกิดขึ้นนั้นบรรลุเป้าหมายตามที่นักออกแบบเนี่ยได้กำหนดไว้หรือไม่กระบวนการเนี้ยก็เลยเป็นกระบวนการเชิงระบบเราก็จะเห็นว่า learning ก็คือตัวอะไรครับที่จะ input เข้าไปนะครับ design ก็คือการกระบวนการแล้วมองเป็น processการ assess ก็คือ assess ตัว outcome ที่เกิดขึ้นแล้วก็เอา outcome เนี่ยมาใช้ในการเช็คในแต่ละกระบวนการแล้วก็มีการปรับจนกระทั่งทำให้นวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นมานั้นมีความสมบูรณ์ทั้งหมดเนี่ยแหละครับก็คือการออกแบบการเรียนการสอนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจเนี่ยนะครับผมก็จะขอยกตัวอย่างลงสู่การปฏิบัตินะครับว่าการออกแบบการเรียนการสอนเนี่ยเราควรจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การกำหนดตัว learning outcomeนะครับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เราต้องการคืออะไรก่อนเป็นลำดับแรกนะครับแล้ว learning outcome เนี่ยจะถูกกำหนดมาจากไหนนี่ครับผมมันต้องถูกกำหนดมาตั้งแต่การเรียนรู้คืออะไรในเนื้อหาวิชานี้ในรายวิชานี้ learning ที่เราต้องการคืออะไรนะครับเราต้องการให้อะไรเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เรียนเรียนด้วยนวัตกรรมของเราซึ่งก็จะต้องมาจากการวิเคราะห์ครับเช่นถ้าเป็นระดับอุดมศึกษาก็คือ TQF ในระดับมัธยมศึกษาหรือประถมศึกษาหรือสพทเนี่ยก็จะมีหลักสูตรมาตรฐานแกนกลางซึ่งก็จะอธิบายไว้ในแต่ละรายวิชาอยู่แล้วหรือคุณลักษณะที่สำคัญและก็จำเป็นสำหรับศตวรรษที่21นะครับเช่นกระบวนการคิดต้องการให้เกิดขึ้นทักษะทางด้าน ICT ต้องการให้เกิดขึ้นนะครับเรื่องของการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในยุคสมัยใหม่ทั้งหมดนี่แหละครับก็จะถูกมาทำการวิเคราะห์และก็กำหนดเป็น learning outcome ที่เราต้องการนะครับพอเราได้ learning outcome ที่เราต้องการแล้วก็มาสู่การออกแบบการออกแบบก็จะเป็นการวางแผนการจัดทำโครงร่างการวางเฟรมเวิร์คของการเรียนรู้นะครับในการออกแบบเนี่ยก็จะเป็นการบูรณาการระหว่างวิธีการสอนกับเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทำให้การเรียนการสอนนั้นดีและก็การเรียนการสอนนั้นบรรลุ learning outcome ที่เรากำหนดไว้นะครับเช่นท่านก็อาจจะใช้รูปแบบการสอนที่เน้นปัญหาเป็นฐานการจัดการเรียนการสอนนะครับแบบร่วมมือกันแก้ปัญหานะครับการเรียนการสอนแบบสืบสอบหรือหลายรูปแบบก็ขึ้นอยู่กับว่า learning outcome ที่เราต้องการนั้นเป็นอะไรนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเราต้องมีการประเมินผลการเรียนรู้ learning assessment นะครับการประเมินผลการเรียนรู้เนี่ยนะครับก็คือต้องควรจะต้องให้มันสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นนะครับว่า
ผลลัพธ์การเรียนรู้คืออะไรเราจะประเมินด้วยรูปแบบไหนหรือวิธีการไหนและเราจะใช้เครื่องมืออะไรจึงจะสามารถ access เข้าไปถึงผลที่เราต้องการประเมินนั้นได้อย่างถูกต้องและก็มีความน่าเชื่อถือนะครับการประเมินเนี่ยก็จะมีผลเพื่ออะไรครับเพื่อนำมาสู่การปรับปรุงกระบวนการออกแบบและเพื่อที่จะมาร์คให้เห็นตำแหน่งว่า learning outcome นั้นเกิดขึ้นหรือยังนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าวิธีการหรือเทคโนโลยีหรือสิ่งที่เราได้ออกแบบไปนั้นไปเอฟเฟกต์ต่อกระบวนการเรียนรู้หรือมีผลโดยตรงที่ทำให้กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นเกิดขึ้นบรรลุเป้าหมายตามที่รายวิชาหรือหลักสูตรเนี่ยกำหนดขึ้นมานะครับแล้วก็นำผลที่ได้นี้มาทำการปรับปรุงทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเป็นวงจรในเชิงระบบตั้งแต่มี input process output แล้วก็มีการประเมินนะครับการประเมินเพื่อที่จะมาสู่การปรับปรุงหรือฟีดแบ็กที่สำคัญนั่นเองนะครับจะเห็นว่ากระบวนการในการพัฒนาและก็การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาหรือการเรียนรู้นั้นเป็นกระบวนการเชิงระบบการออกแบบการสอนก็เป็นกระบวนการเชิงระบบซึ่งเป็นหลักที่สำคัญเป็นการปฏิบัติที่สำคัญของสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษานะครับซึ่งในหัวข้อต่อไปนะครับผมก็จะได้มานำเสนอให้ทุกท่านได้เห็นนะครับเกี่ยวกับโมเดลที่ใช้ในการออกแบบนะครับว่ามีโมเดลอะไรบ้างนะครับไล่ตั้งแต่โมเดลที่ง่ายๆไปจนกระทั่งถึงโมเดลที่ซับซ้อนแล้วก็โมเดลที่ร่วมสมัยและก็เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันนี้เดี๋ยวมาเจอกันในหัวข้อต่อไปในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ